วัสดีท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการทำ Gmail Offline นะครับใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่ Gmail ของเรานะครับจากนั้นนะครับด้านขวาบนจะเห็นรูปเฟืองนะครับก็คลิกเลยแล้วก็เลือก Setting ครับพอเลือก Setting เสร็จนะครับก็ไปหาคำว่าอ f f l i n e ตรงนี้ครับพอไปหาคำว่าอ f f l i n e เสร็จปุ๊บให้คลิกคำว่า Install Gmail Offline พอคลิกปุ๊บเขาจะเจอหน้าจอนี้ครับหน้าจอนะครับที่จะแอดเจ้าตัว Gmail Offline เนี่ยเข้าไปที่ Chrome browser ของเรานะครับเราก็แอดไปนะครับเราก็แอดไปนะครับผมก็แอดแอปไปนะครับนะซึ่ง Gmail Offline นะครับอบอกนิดนึงนะครับจะใช้กับ browser ที่เป็น Chrome นะฮะ browser ได้เท่านั้นนะครับโอเคพอแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนสัญลักษณ์นะรูป Gmail เหมือนกันแต่จะเป็นรูป สีฟ้านี่นะครับถ้าเป็น Gmail ธรรมดาจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับถ้าเป็นออฟไลน์จะเป็นสีฟ้าเราก็คลิกเลยครับพอเราคลิกเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราเซตติ้งนิดนึงครับแล้วครั้งต่อไปก็คือเวลากดเจ้าตัว Gmail สีฟ้าก็จะใช้ได้เลยครับโอเคนะครับครั้งแรกนะครับก็คือให้เราให้เลือกว่า Allow Offline Mail นะครับก็ข้างล่างก็คือไม่ allow นะครับต้องเลือก Allow o f f ลายเมลนะครับก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับที่จะใช้นะกับเครื่องที่ที่เป็นเครื่องส่วนตัวนะครับก็คือไม่เหมาะที่จะใช้กับเครื่องที่เป็นแพร์บิ c หรือเครื่องที่เป็นแชร์คอมพิวเตอร์นะครับคือถ้าเราแน่ใจแล้วก็อลา o w ไปนะครับแล้วก็กด Continu ียนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะทําการซิงเมลนะครับย้อนหลังไปให้7วันนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้งานอีเมลแบบออฟไลน์ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยสมมติถ้าเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเราก็คือเปิดแท็บมา1แท็บนะครับแล้ววก็อาาาจจะะพพิม์คํ่น นะฮะแล้วก็โคลอนสแลนะฮะแล้วก็แอปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเอนเ r อร์นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก Gmail Offline นะครับหรือถ้าบางท่านนะครับมีเจ้าตัวไอ้ก้าวปุ่มสีๆตรงนี้อยู่แล้วที่เขียนเป็แอปก็กดโชว์แอปก็ได้ครับแล้วก็กด Gmail Offline ก็จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน Gmail Offline ไม่ยากใช่ไหมครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับอย่างไรแล้วคุยกันใหม่ในวิดีโอคราวหน้านะครับสวัสดีครับ